รูปกันนะครับในโอกาสครบรอบ10ปี G Plus G Magazine นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นน้องเพ้นนะครับนี่สีใสคลีนคลีนตามสไตล์ที่เราถ่ายกับตัวตีนะครับดูเลยไหมก็มี 5D Mark II ตัวเก่าๆโบราณรุ่นปู่แล้วกับ 7200F4 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ M50 กับเลนส์ 50mm 1.4 นะครับก็ถ่ายน้องน่าจะได้สวยๆใสๆแบบนี้นะครับผมลุงหนึ่งนะครับวันนี้เราใช้กล้องอะไรครับวันนี้ผมใช้ 51-503CW ครับโอเคครับแล้วก็ส่วนรูปถ่ายก็จะอยู่ใน iPhone นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกล้องฟิล์มนะครับต้องใช้เวลาล้างนานก็เลยมีถ่ายด้วย iPhone วันนี้ถ่ายน้องเพ้นครบรอบนิตยสาร G Plus นะครับ10ปีiPhone ตัวเยอะเลยใช้ iPhone นี่กันนะผมว่า iPhone สวยกว่าเออนี่แหละง่ายด้วยไม่ต้องล้างง่ายด้วยไม่ต้องส่วน51นี่เอาเก๋ๆครับเก๋ๆโอเคถ่ายเป็นพิธีแต่รูปนี้เล่นเดี๋ยวเราใช้นี่แหละใช้ iPhone เนี่ยสวยสุดแล้วครับฝีมือไม่ต้องดิจิตอลนี่โอเคขอบคุณครับเรามาตะลุยกองถ่ายครบรอบนิตยสาร G Plus นะครับครบรอบ10ปีนิตยสารระดับเอเชียนะครับที่ทุกคนไปเสิร์ชแล้วหาโหลดไม่ได้โหลดได้ไหมโหลดได้ไหมโหลดได้โหลดฟรีเราโหลดฟรีโหลดทางไหนได้บ้างครับได้ทางเมฟครับทางเมฟนะครับทางแฟนเพจ Facebook ก็มีครับแล้วก็ในอีชูครับนี่ใช่ตากล้องชื่อนั้นหน่องไหมครับตากล้องระดับเอเชียครับเอเชียเหรอวะเออเอาเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากครับเป็นแนวใสน้องนักแบบชื่ออะไรครับน้องนักแบบชื่ออะไรครับชื่อเพ้นค่ะชื่อเพ้นแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อเพ้นค่ะชื่อเพ้นครับวันนี้มาถ่ายกับลุงหรือว่าพี่ๆครับมาถ่ายกับลุงค่ะลุงเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกดีค่ะสนุกดีนะโอเคสวัสดีครับผมออสซี่นะคะโอ้น้องออสซี่จะประคุณได้ไหมอย่าเลยฮะโอเคเอาไปคนนึงไปคนนึงถ้าก็อีกคนนึงครับครับคนนี้จะเปิดเผยหน้าไหมครับครับอ๋อยังเขากำลังทำงานเขากำลังทำงานมืออาชีพเขาทำงานมืออาชีพเขาทำงานเปิดเผยต้องคนนี้คนนี้แต่ต้องระดับเอเชียระดับเอเชียว่าไงครับผมจะพูดอะไรดีพูดอะไรดีพูดเนื่องในโอกาสวันครบรอบนิตยสารครบรอบนิตยสาร G Plus นะครับ E Mag นะครับก็อยู่กันมายาวนานมากครับผมมีผลงานร่วมกันตั้งแต่สมัยนั้นเยอะมากถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มพัฒนางานในรูปแบบที่เป็นพูดว่าเป็นแมกกาซีนก็ได้ก็คืองานในรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับจากตอนเมื่อก่อนนั้นอาจจะถ่ายแบบไม่ได้จริงจังแต่พอได้เข้ามาร่วมงานกันเนี่ยก็มีรูปแบบของการถ่ายงานที่พัฒนาขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็มีรูปแบบที่เริ่มฟิกละเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็น่าจะเคยเห็นเพจของผมแล้วก็ของทางเพจด้วยแหละมันสอบไปสอบกันมาเนาะซึ่งมันก็มันต้องลองไปดูผลงานแล้วกันเราพูดยากอาจจะถูกจริตของแต่ละคนหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเราต้องไปดูว่าเอ้ยเราถูกจริตแนวนี้ไหมแต่ผมเชื่อว่าต้องชอบแหละชอบเพราะงานมันก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่เรียกว่าสายน้าแล้วกันสายน้าถูกใจอ่ะเข้าไปลุงกูไปเข้าไปอากูแล้วก็เสิร์ชคำว่าจีพัทแมกกาซีนโอเค G Plus คือ G P L U S หรือว่า G บวกแล้วก็เติมด้วยแมกกาซีนนะครับผมจะเจอมันจะมีหลายเพจที่เป็นคำว่า G Plus แหละแต่ว่าของเราจะเป็น E Magazine ลองไปดูโอเคได้ครับผมงั้นไม่รบกวนการถ่ายรูปของมืออาชีพแล้วนะครับ โอเคบรรยากาศโดยรวมนะครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้เราถ่ายทำกันอยู่ที่ One Shot Studio นะครับ